เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:07 น.เจ้าหน้าที่ยกซากรถบัสเคลียร์จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินพร้อมซ่อมรางที่พังเสียหาย 15:23 น.ปิยบุตรกล่าวเปิดตัวกลุ่มรีโซลูชันถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่เป็นการรวมตัวของ4เครือข่ายด้านรัฐธรรมนูญ 15:35 น.ผู้ว่าโคราชลุยน้ำเชี่ยวช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมปากช่องเริ่มคลี่คลายล่าสุด 15:59 น.1ใน2นักโทษแหกคุกกระบี่จนมุมที่นครศรีธรรมราชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมตัวบินด่วนส่งกลับกระบี่ดำเนินคดีซ้ำพร้อมคู่หูเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup